ครับทางโฆษกก็ได้มายืนยันแล้วว่าไม่ใช่เรื่องจริงนะครับทีนี้จากการตรวจสอบของศูนย์สพอสตรนะครับโดยท่านผู้จัดการก็วันนี้ท่านผมท่านผู้การท่านรองผู้การผู้ชูปากปามือทำแบบที่หนูจริงนะครับนะวันนี้มันมีความเสียหายเกิดขึ้นนะครับมันเกิดความเสียหายทั้งหมื่นนะครับนะคนที่เขารับฟังเขาก็ตกใจถูกไหมเขาก็สงสัยว่าการกินอาหารมีมิติใช่ไหมครับเดี๋ยวเขาตกใจก็เดี๋ยวก็ไม่มีทางเก็บอาหารถูกไหมนะครับพยายามประชาพันธ์แนะนำสั่งเตือนนะครับพยายามออกสื่อออกออนไลน์ต่างเพื่อจะให้ประชาชนเนี่ยมีความเข้าใจในตัวบทกฎหมายนะครับนะเพราะนั้นวันนี้สิ่งสำคัญที่เรายึดเป็นหลักมากกว่าเรื่องการเลือกตั้งหรือเรื่องการเมืองต่างก็คือความสงบเรียบร้อยของบ้านเมืองนะครับนะความสงบสุขของประชาชนเรื่องนี้ต้องมาก่อน